ถสปอร์ตนะครับรวมถึงรถเรโทรมาด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศงานดีกว่าเดินไปดูเรื่อยๆนะครับมาทำอะไรบ้างพี่
่คันนี้งานแปลงหน้าก็พวกเครื่องยนต์ทีมงานไทยเฮลเนี่ยครับแล้วก็พวกภายในนี่ดูหน้าเขาเนี่ยแน่นอนนะคะทั้งทีมทั้งทีมแทนทุกคนจะเป็นคนที่ทำ
ทองแน่นทองเปิดไม่ไรนะนี่เห็นอยู่เห็นอยู่ข้างในเป็นถังเล็กถังแล้วครับคันนี้เขาพกสองถังเปิดให้ดูเลยถังได้ปะใช่จริงๆนะเขาเชื่อจริงนะบุรีนะครับคันนี้เป็นรถของโจเซตอัพดูข้างหลังก่อนเถอะไล่ดูจากข้างหลังคันนี้เนี่ยเขาเป็นรถโชว์แต่ทำสเต็ปเหมือนรถแข่งดูด้านหลังอันนี้เป็นถังเซฟตี้นะครับอันนี้ของเขาเนี่ยเขาใช้เป็นอินเตอร์น้ำเขาก็เลยต้องมีถังตรงนี้เป็นเพื่อถังใส่น้ำนะครับถังน้ำมันนี่คือเป็นถังสำหรับรถแข่งโดยเฉพาะนะปกติเป็นถังเซฟตี้นะครับแล้วก็ไล่ระบบน้ำมันใหม่หมดเลยนี่แน่นเลยข้างหลังเขาแบบว่าแน่นเลยและคันนี้ก็ใช้น็อตตรงถังด้วยนะครับบอกคันนี้ก็เป็นบอกแท้บอกคันนี้ลูซีสสุดมากคู่นี้เนี่ยเกือบแสนนะครับเป็นท็อปของเลคาโร่เลยนะครับโอ้นี่นี่มีหน้ายาวอยู่หน้ารถด้วยโตขึ้นเนี่ยเป็นอันนี้เป็นรถที่สร้างจากโจเซตอัพจังหวัดสระบุรีนะครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่าฝีมือของช่างต่างจังหวัดเนี่ยไม่แพ้ฝีมือของช่างในกรุงเทพหรือว่าโซนนครปฐมดูดิงานเนียนๆนะครับโอ้โหลานโบใหญ่ทั้งคู่นะเป็นโบคู่แล้วเป็นโบใหญ่ทั้งคู่อินเตอร์ก็เป็นอินเตอร์น้ำนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าลักษณะแบบนี้เนี่ยวิ่งผ่านไกลไม่ถูกทีนะเอาไว้สำหรับวิ่งใกล้ๆวิ่งโชว์นะครับอย่าพาไปปลูกผักป่านะครับคันนี้ใครอยากติดตามดูก็เข้าไปดูได้เลยนะครับใน YouTube ของ Thailand ของรางวัลจะได้เป็นของพวกหนูค่ะแล้วก็ขั้นต่อไปอันนี้ครับอย่าย้ำกันอีกหนึ่งรอบเนี่ยสำหรับพินตี้นะคะครับใครจะเริ่มทีแล้วนะฮะ1 2 3 4 5จะบอกว่าครั้งไทยแลนด์นะสุดมากๆมีงานได้ทั้งปีเลยคันนี้ก็เป็นของดีเมืองปทุมเหมือนกันเพราะว่าทำจากที่พี่ตองเลยคลาสสิกคันนี้เครื่องยนต์โมดิฟายเลยไหมครับที่ตัวเองทำได้เป็นทางไหนใต้เครื่องมันเดิมเลยเรามาติดเลยแม่เดียวเรียกว่าการรุ่นแม่วันนี้คือต้องมีพักต้องบอกให้ดูน็อตทุกจุดนะครับรายละเอียดน็อตนี่คือพี่เขาเก็บทุกเม็ดเลยนะเก็บทุกตัวนะครับแล้วท่อพวกนี้เป็นเรื่องงานเขาเรียกว่าไอ้หยอดลวดใช่ไหมนี่เป็นงานเดินลวดใหม่นะครับก็คือเขาต้องเชื่อมมาก่อนระดับนึงแล้วถึงเวลาเนี่ยเป่าได้เสร็จแล้วก็เชื่อมทับอีกรอบนึงได้ยินเสียงโทรศัพท์ฝากระโปรงมันฝากระโปรงไปด้วยน้ำหนักไหวใช่ไหมบอกเป็นเคอรี่จะเป็นไทเทอ่ะเป็นทรงเคอรี่ไม่เคอรี่เคอรี่ทรงของอ่ะเคอรี่เป็นทรงของหรือเปล่าแล้วดูดิเป็นไทเทหมดเลยนะสวยงามด้านในก็มีเป็นพุ่มเคปล่าหมดเลยข้างหลังข้างหลังเต็มดูนี่ออกแบบงานร่วมนึงให้ตํารวจร่วมกันนะครับ
มันเป็นดวงไหนไหนเลยไปจบเลยไปจบเลยยังไม่ถ่ายเลยยังไม่ถ่ายเลยพี่ก๊อฟครับเกมอยู่นะครับเกมไม่อยู่นะสวัสดีครับพี่ครับขนาดอยู่ต่อหน้าพี่งานวันนี้ตั้งใจไปสมใจไหมคือต้องบอกก่อนว่าชาขับแม่งเจ๋งถูกเนาะชาขับอ่ะเจ๋งเพราะมีชาขับถึงมิสเตอร์วันเซอร์นะครับไม่รู้พูดอะไรตื่นตัดในล่าสุดนะ3ปีแล้วปีหน้าปี4เรียนเชิญเหมือนเดิมครับทุกคนสุดยอดครับข้างหลังสุดยอดสปอนเซอร์ทุกคนสุดยอดครับขอบคุณมากเลยพี่อ้าวสวัสดีครับเดบอกเลยต่อไปแล้วต่อไปครับพี่ว่าถ้าเกิดว่าไม่มีผู้จัดดีๆแบบนี้ครับไม่มีงานดีๆแบบนี้แน่นอนต้องขอบคุณผู้จัดครับที่ทำให้มีงานมันๆแบบนี้นี่หน้านี้ก็เป็นไฟแก๊สนะครับสำหรับไฟที่เป็นไฟแก๊สเป็นที่ของรางวัลเนี่ยมอจากทีวีซุปเปอร์เมลค่ะและทีมที่แข่งตรงนี้เลยเหรอแข่งตรงนี้เลยสุดอ่ะทีมสังเกตนะผมช่วยด้วยช่วยด้วยแข่งได้ด้วยแข่งก็เปิดเพลงนี่แหละขอได้เลยนะคะหมูทอดทีมงานดีดีซุปเปอร์เมลขึ้นมอบรางวัลให้กับทีมนี้ด้วยค่ะก็ลากันต่อนะครับจะเดินล้อเป็นปีนะครับผมโคดาล้อนะฮะรถแข่งครับอันนี้เป็นรถแดกสเต็ป F55 ประมาณเลยนะเพราะล้อนะครับแล้วก็เมื่องานสีสุและสปีริตที่ผ่านมาคันนี้ได้ที่1ในรุ่นด้วยมาครับสุดยอดมากเลยรถจักรยานนะครับพี่สกีนะเดบล้อไปนะฮะแล้วก็คันข้างคันโน้นเนี่ยทางบ็อกซ่ารางวัลอันดับ1ของรายการจะได้ล้อจาก SFW ค่ะคันนี้เป็นนี่ทีมนี้ต้องมี4คนนะ4คนครับทําสายโบคู่นะครับไม่ธรรมดาครับมากอยู่ได้ยาวปะอยู่ได้ยาวต่อชุนหลีสู้กันมั้ยชุนหลีเหลือ2คนแล้วนะคะขยับมาตรงนี้ดีกว่าเราจะมารุนกันแล้วนะทีมบุ๊กที่มี3คนค่ะและไส้หลุนที่มีคนเดียวสู้มั้ยสู้ค่ะสู้ค่ะสู้ชุนหลีเป็นพี่ก็สู้พี่ไม่ยอมอยู่แล้วเอาละครับขอบคุณด้วยนะฮะชินสกิได้รับรองเราไปดับ2ครับของเอสชานะครับชินสกิเป็นผมก็แปลกครับผมจะแปลกทั้งคืนด้วยฮะลำดับที่1ของเราในวันนี้ที่ได้สติ๊กเกอร์มากที่สุดในค่ำคืนนี้ถึง443ดวงด้วยกันโอ้โหนั่นก็คือทีมอะไรคะทีมอะไรคะโอ้โหพูดขนาดนี้ทีมมูฟครับผมได้ไปในอันล้อสวยๆจาก SFW ค่ะขอเชิญทีมงาน SFW ด้วยค่ะเรียกได้ว่าล้อมวงกันปิดทั้งทีมนะครับค่ะหมดเงินไปเท่าไหร่คะหมดเงินไปเท่าไหร่คะไม่ทีมนี้ไม่เท่าไหร่ครับเขาเรียกว่ากระเฮี้ยนกระหือรือมากนะครับผมล้อมวงบักเมียกันเลยทีเดียวนะฮะยินดีกับทีมมูฟด้วยนะครับชุดนี้ไม่ธรรมดาครับด้านบนผมว่าปวดหัวแล้วด้านล่างดูปวดหัวมาเยอะเลยนะฮะครับผมหัวล่างเนี่ยครับผมค่าบัตรร้อยเดียวเอาละฮะน้องชนหลีของเรานะครับโชว์เตะหนึ่งทีนะฮะเล่นเอาละยินดีด้วยนะครับผมขอเสียงปรบมือให้กับทุกทีมของเราในวันนี้นะฮะบางคนมาเยอะบางคนมาน้อยเขาบูมอะไรกันบอกไว้แล้วตั้งแต่ที่แรกนะครับว่าวันนี้เนี่ยเขาจะให้เราสามารถเข้าไปแดกได้สำหรับใครที่เข้าไปแล้วสามารถซื้อตั๋วเข้าไปแดกได้ในราคาแค่200เองนะครับสามารถเข้าไปขับมันๆได้วันนี้ไอวิกปกติ
เดินไปข้างหน้าเดี๋ยวแอบไหลๆไปข้างหน้าต้องมาไม่มาเดี๋ยวมีที่ได้จริงขับคนเดียวไม่ได้บอกเลยโอ้เต็มคือเขาจะบอกว่าเจ็ดที่นั่งขับคนเดียวไม่ได้เย็บกันก่อนนี้ก่อนนี้โอ้ยโอ้ช่างเบื่อพี่คะบอกแล้วค่ะว่าอย่าเบิร์นอย่าเบิร์นหน้ายางใช่ไหมที่เอาพี่ทิพย์ใหม่เข้ามาได้เลยพี่วนเข้ามาเลยสตาร์ทพี่ก้องครับพี่ก้องพี่บอกให้เขาอยู่หลังไม่เลื่อนนะเวลาเลื่อนคนไม่ได้ก็ได้จอดตรงนี้พี่จอดที่ไหนครับเนี่ยจอดที่ไหนครับเริ่มมาต่อเลยครับเดินมาต่อตุ่นเลยอ๋อมาเลยครับเดินมาเลยบอกเลยว่าจริงๆแล้ววันนี้นะคะ
ไม่อยู่ไม่เห็นเลยครับผมนั่งตรงนี้นี่ปีนไม่ไหวแล้วผู้ยิ่งใหญ่ครับเป็นนะครับโป้ครับเป็นไงบ้างคะคณะกรรมการด้านล่างสุดยอดทุกคนเลยผมอยากคุยให้โป้สุดเลยนะครับว่าเมื่อไหร่ที่อะไรเดี๋ยวฝากส่งที่สุดที่เราที่พร้อมไหมคะเบลเบกค่ะเอาทุกอย่างพีเซนสำหรับสไตล์ของคุณกดแจ้งเตือนนะครับเพื่อให้ดีตลอดนะครับแล้วก็ในส่วนของ YouTube ครับนะก็เข้าไปนะเองหน้าเวที4คนเลยอ่ะคนสวยแล้วก็กดพี่ไหนๆพี่ก็ไม่ธรรมดานะผมไม่เคยเห็นใครพี่ชัยพี่ชัยสู้กับลูกพี่ชัยมันต้องโชว์ได้ยังไงสำหรับวันนี้มีตรงนี้ลูกพี่ชัยสู้กับลูกจนจบนะครับแล้วก็ฝากด้วยนะครับสำหรับวักซ่าได้พูดไหมนะครับการไปติดที่จะไปไลฟ์ต่อเรียนเทปโทรศัพท์มือถือไว้เดี๋ยวเราค่อยเจอกันในไลฟ์ต่อไปครับถ้างั้นต้องเข้าวันนี้ครับสวัสดีครับเสื้ออีกครั้งจะผม